สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวยาล้างเล็บนะครับนี่เพิ่งแหกแพ็คเลยก็เป็นตัวนี้ดัตสันที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะแหกให้ดูคาแอนโดนัทนะครับก็ใช้วิธีน้ำยาล้างเล็บนะค่อยๆชะลูมตามขอบนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยใช้ด้านหน้าเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยผมกลัวมันจะถลอกเนี่ยผมกลัวนะกลัวมันจะถลอกก็เลยทำด้านหน้านะครับก็โอเคนะแหกออกมาได้แล้วนะครับตัวนี้ขอรีวิวแพ็คกันเลยเป็นรถ Hot Wheels นะครับคาซีรีส์นะครับคาแอนโดนัทนะซีรีส์นี้ก็มีอยู่5คันนะครับโอ้โหรถสวยทั้งนั้นเลยนะก็จะมีรถของผมก่อนคัสตอมดัสสัน 240Z นะครับแล้วก็ BMW M1 Pro Car นะครับ Subaru Impreza Alfa Romeo คันนี้โคตรเท่เลย GTA นะครับแล้วก็ McLaren P1 ตัวนี้ก็สวยมากอยากเห็นตัวจริงเหลือเกินนะครับล้อยางซีรีส์นี้นะโอ้โหก็มี5คันนะครับผมก็ได้ตัวนี้มาจาก 7-Eleven ในราคา350บาทนะครับเป็นคัสตอมดัสสัน240ผมก็ค่อยๆแหกนะโอเคนะมันถลอกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้กาวหยอดตอนเก็บเข้าคืนนะรถพวกนี้ผมต้องเก็บในแพ็คอยู่แล้วล่ะไม่กล้าให้โดนฝุ่นนะครับว้าวสีขาวมุกมันเป็นสีขาวมุกนะครับเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะวาวต่อแสงมากเลยนะเป็นสีขาวมุกไม่ใช่สีขาวทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางในฉากก่อนนะครับขอรีวิวถ่ายใกล้ๆเลยนะครับก็เป็นผมเป็นนักสะสมรถเหล็กคนนึงที่แพ้คำว่าดัสสันนะครับมีคำว่าดัสสันก็ต้องไปซื้อก่อนเลยยิ่งเป็นแพ็ค350บาทเนี่ยมาต่างอำเภอทีมาเยี่ยมเยียมบ้านเราเนี่ยไม่ซื้อคงไม่ได้แล้วนะครับดูล้อสิแม็กซีก้านขอบเงินนะครับใครรู้รุ่นแม็กรุ่นนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะสีเป็นสีขาวมุกนะครับกระจกเป็นฟิล์มดำเลยนะนี่นะครับจุดเด่นก็คือกระจกข้างครับดัสสันรุ่นนี้กระจกข้างอยู่ตรงนี้นะแต่เนื่องจากสีมันเกินกันนิดหน่อยนะครับมันก็เลยจะมองเห็นไม่ชัดอ่ะเงยหน้าให้ดูดูกระจังหน้าครับไฟหน้า2ดวงนะไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างอ่ะมัวนิดนึงขอโฟกัสก่อนสวยมากครับคันนี้อ่ะดูใต้ท้องกันก่อนเลยดีกว่านะครับคัสตอมดัสสัน 240Z นะครับปี2016เพิ่งผลิต2ปีนี่เองแมทเทลนะครับ Hot Wheels Make in Thailand โอ้โหความภาคภูมิใจคนไทยอีกแล้วนะขอกดเช็คล้อก่อนล้อยางเลยนะครับคันนี้ว้าวที่ความสวยงามเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่สีแล้วก็รูปทรงเดียวๆเนี่ยครับดูด้านท้ายดูครับดีคอร์ละเอียดยิบนี่ดีคอไฟท้ายนะครับเสียงเดียวนะเขาน่าจะระบายท่อให้ผมสักนิดนะถ้าระบายท่อเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะครับว้าว350บาทโคตรคุ้มเลยคันนี้เป็นอีกคันต่อจาก M3 เนี่ยผมว่าก็โอเคนะสวยทั้ง2คันแหละราคามันแพงไงนะครับเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วหมุนโชว์ตัวหน่อยไหนๆก็หมุนโชว์ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขอมุมขวานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวรถที่เป็นของจริงต้นแบบนะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบหลังจอคอมแป๊บนึงมันกินแสงนะเปรียบเทียบกันดูนะว่าความเหมือนกันขนาดไหนนะครับสีขาวมุกนี่มันสะท้อนแสงจริงๆครับมันสะท้อนจนเข้ากล้องเลยทีเดียวนะครับไม่จะไม่ค่อยเห็นดีเทลอะไรมากมายเท่าไหร่นะยังไงก็รายการซีเก้งทอยก็รีวิวนะครับรถในซีรีส์ของ Hot Wheels นะครับคามี S ด้วยนะคาแอนด์โดนัทนะครับก็คือรถยนต์และโดนัทก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้เหมือนกันนะโดนัทอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับยังไงก็รายการซีเก้งทอยก็รีวิวคลิปใหม่ๆนะครับยิ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยต้องขยันทำคลิปทุกวันนะเจอกันคลิปใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ